อดสิถ้าไม่มีกล้องอ่ะแกก็ต้องถอดไปให้ฉันดูไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าไม่ใช่ก็ถอดมาให้ดูสิไม่งั้นอ่ะฉันควรเรียกตำรวจนะโทรแล้วเตือนถอดก็ถอดเอ้าดูเอารอนานนะเว้ยนัดไม่เป็นนัดเนี่ยนี่กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเฮ้ยตั้งเดี๋ยวนั่งรอมาตรงนี้ก่อนแล้วกันมันใกล้ถึงอ่ะเราค่อยออกก็ได้พี่พี่เดือนทำไมคนนั้นน่ะมองเราแบบนั้นน่ะทำหน้าแปลกๆอ่ะดูสิมองแต่กระโปรงฉันน่ะไม่มีอะไรหรอกมั้งคิดมากไปหรือเปล่าไม่รู้สิแต่ดูจากสายตาแล้วอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะหรือว่ากระโปรงฉันน่ะมันสั้นไปอ่ะก็ปกตินะไม่สั้นมากหรอกดูสิพี่เดือนมองอยู่เลยอ่ะเห็นไหมตาลบอกแล้วไม่มีอะไรมันโทรมาละฮัลโหลเมื่อไหร่แกจะออกมาเนี่ยฮะยังไม่ออกมาอีกโอ้ยนั่งอยู่ตรงนี้ก็ร้อนงั้นฉันไม่รอเธอที่ห้างแล้วกันโอเคได้ได้เดี๋ยวเจอกันตาลมันยังไม่ออกมาเลยนั่งรอตรงนี้ก็ร้อนไปไปรอมันที่ห้างแล้วกันก็ดีพี่ไปหาอะไรกินรอก่อนละกันตังก็หิวแล้วเนี่ยไปตาดูสินัดไม่เป็นนัดมาช้าตลอดเลยอ่ะคนนี้รอรถตรงนี้แล้วกันนะตาลมีรถหรือเปล่าเนี่ยรอนานแล้วนะเนี่ยไม่มีรถเลยอ่ะพี่สงสัยข้างนอกรถติดอ่ะรถไม่ผ่านมาเลยเอางี้เดี๋ยวพี่เรียกแอปแล้วกันไม่ได้เลยอ่ะไม่มีใครรับเราเลยอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยมายืนข้างหลังฉันทำไมเนี่ยฮะแอบถ่ายใต้กระโปรงเหรอซ่อนกล้องในรองเท้าใช่ไหมเนี่ยไหนดูสิรองเท้ามีรูด้วยเนี่ยมีกล้องอยู่ในรองเท้าใช่ไหมพี่เดือนโทรแจ้งตำรวจเลยใช่เหรอตาลไหนซ่อนกล้องในรองเท้าแน่เลยพี่เดือนโรคจิตเห็นมองกระโปรงฉันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแกเดินตามมาแอบถ่ายกระโปรงฉันแน่เลยอ่ะแกซ่อนกล้องในรองเท้าใช่ไหมถอดลงมาดูดินี่เลยนะอะไรครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่อะไรเนี่ยแกซ่อนกล้องในรองเท้าแน่เลยอ่ะถอดลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะจริงไหมตาลนี่รองเท้ามีรูด้วยอ่ะถอดออกมาเลยไม่ใช่นะครับถอดสิถ้าไม่มีกล้องอ่ะแกก็ต้องถอดไปให้ฉันดูไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าไม่ใช่ก็ถอดมาให้ดูสิไม่งั้นอ่ะฉันควรเรียกตำรวจนะโทรแล้วเตือนถอดก็ถอดเอ้าดูเอาเฮ้ยอย่าบอกนะจะใช่ไงจะสงสัยอีกล่ะกล้องเครื่องอะไรไม่มีหรอกนะใครอ่ะอยากจะไปดูใต้กระโปรงเธออ่ะแล้วเดินตามฉันมาทำไมใช่เห็นมองมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะที่ฉันมองนะเพราะฉันชอบกระโปรงของเธอไงถูกใจมากถูกใจชอบกระโปรงเหรอใช่แบบนี้ฉันอยากได้เลยฉันแค่จะมาถามว่าเธอซื้อมาจากไหนฉันอยากได้มากฉันชอบโอ้ไอ้เรานึกว่าโรคจิตพี่แท้ก็คุณแม่คุณมัมนี่เองฉันน่ะซื้อมาจากในเพจเพจอะไรนะคะเพจต้นคนหวานแหเธอไปดูเอาเองนะเพจต้นคนหวานแหเหรอคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปติดตามเดี๋ยวนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะเราก็นึกว่าพวกโรคจิตยังดีนะที่ไม่ใช่อ่ะสมัยเนี้ยเราต้องระวังตัวยังไงอ่ะก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนตาลพี่เรียกรถได้แล้วรอแป๊บนึงเดี๋ยวมา